สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะเล็กก็เดินออกกำลังกายอีกแล้วนะนะหลังจากที่ไม่ได้มาเดินกันหลายวันนะไปประชุมวิชาการไปเก็บความรู้นะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอเฮียป๋องอีกแล้วฮะนะโน่นกำลังเก็บบรรยากาศอะไรอยู่นะนี่แหละความสุขของพวกเรานะก็ได้เดินกันในธรรมชาตินี่แหละนะแบบได้สัมผัสธรรมชาติได้มาเรียนรู้อะไรต่างๆช่องจิตเนตไปดูกันนะท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเป็นโซนที่ถือว่าเป็นลานที่เรามักจะใช้กันทำกิจกรรมในเรื่องของการปลูกต้นไม้นั่นนะเห็นป้ายขาวๆนั่นก็คือป้ายปลูกต้นไม้ต่างๆนะนี่ดินตรงนี้เป็นดินที่ค่อนข้างที่จะแห้งอยู่สูงคล้ายๆกับพวกดินลูกหลังอ่ะเขาเอาดินมาถมน่ะเหมือนก็เลยปลูกไม้ที่ทนต่อการแห้งแล้งได้ดีนะไม้ที่เราปลูกก็คือตระกูลสักนี่แหละฮะนะไม้สักต่างๆนี่แหละนี่เขาจะทนแล้งได้ดีตอนนี้ก็ยังรกอยู่เพราะเขากำลังเริ่มตัดนะเนี่ยเริ่มตัดมาถึงแล้วนั่นคือจุดที่เราข้ามไปเดินเล่นนะไปชมวิวนี่คือเป็นเกาะกลางของสายน้ำนะที่ไหลผ่านตรงนี้นะมันจะมีเป็นเกาะกลางอยู่นี้นี่เขาเรียกว่าเกาะพระธุดงค์ซึ่งตำนานอะไรนะเล็กก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่าเกาะพระธุดงค์อาจจะเป็นเพราะว่ามีพระธุดงค์มาปักกรดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอาจจะประมาณนั้นเนี่ยน้ำไหลมาสองฝั่งในจากฝั่งของในคลองเรียกว่าคลองบางไผ่นะมันไหลออกไปสองฝากฝั่งตรงนี้อยู่ตรงกลางพอดีแต่ก่อนนั้นเรามีสะพานเดินข้ามนะตอนนี้เจอน้ำมันไหลแรงนะแล้วก็มันซาะฝั่งเห็นไหมฮะซาะฝั่งตะลิ่งอ่ะพังเลยก็เลยทำให้สะพานนี่สะพานเหล็กที่เราเคยเดินข้ามกันทรุดตัวลงนี่ฮะเห็นไหมก็เลยไม่สามารถข้ามไปได้ก็รอการบูรณะใหม่นะก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ให้รู้ว่าสะพานข้ามเราข้ามไม่ได้แล้วเกาะพระธุดงค์ที่ไปเดินชมวิวกันพอข้ามไปไม่ได้มันก็ทำให้บรรยากาศของนั้นมันก็รกนะฮะพวกหญ้าพวกอะไรนี่ก็รกเต็มไปหมดแหละโน่นฮะสะพานนะโน่นฮะที่สะพานข้ามคลองบางไผ่นะมีรถวิ่งกันอยู่เดี๋ยวไปหาเฮียป๋องซิว่าเฮียป๋องเขาดูยังไงฮะดูเรื่องอะไรกันนะเห็นถ่ายคลิปอยู่โน่นฮะโอ้อ้าวไอ้ใหญ่เลยเป็นยังไงอ้าวสวัสดีครับเฮียป๋องโอ้ยอ้าวมีอะไรคันคออะไรคอยตี้อ้าวนั่นว่าแล้วคุณเนี่ยเผลอไม่ได้เลยนะบ้าน2วันแล้วรู้ใจกล้าป่ะนะเล็กกล้าว่าขังเมียในบ้านเนี่ยเอ้าโหคุณขนาดนั้นเลยเหรอเออคนเรามันต้องมีทีเด็ดทีขาดโอ้โหผมก็คงไม่กล้าไม่ใช่ว่าเราไปเดินชายป่าแล้วเกี่ยวออกมาได้เมื่อไหร่อ๋อมาบังอาจขึ้นเสียงกับเราขังแม่งไว้ในบ้านเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยคุณนายนกกันนะล็อกหน้าบ้านเลยอ้าวเหรอผมไม่ได้ล็อกประตูในด้วยล็อกหน้าบ้านเลยอ้าวจริงวะเซฟวันสัตหีบฝนตกน้ำท่วมเป็นไงเรานอนตากฝนมันอยู่สบายซะ แม่วันนี้โอ้โหนี่เดือดขังเมียไว้ในบ้านใช่ไหมตัวเองก็อยู่ไอ้เปียกฝนเนี่ยอ๋อมีหน้าถึงไม่ค่อยสบายเนี่ย
เป็นสาเหตุที่ไอโอ้เนี่ยพิษโคโยตี้เออเมียเดือดนั่นแหละเด็กคิดนั่นแหละทุกอย่างนี่ให้มาดูอะไรอ้าวมีอะไรเอ้ยนี่งานไหนฮะกลุ่มงานใครเนี่ยกลุ่มงานโอ้โหคุณอย่าเอากลุ่มงานผมมาประจานดิกลุ่มงานผมปลูกอะไรไหนหุ้ยเสีย2ต้นโอ้โหผมหมุนเล่นได้เลยนะนี่ดูก่อนว่ากลุ่มงานไหนโอ้ป้ายนี่แข็งแรงกว่าเลยนะต้นไม้ดูสินะเฮ้ยไปถอนเผื่อมันไม่ตายนี่ไอ้นั่นต้นไม้เขามาให้ร่มเงาไอ้ต้นอะไรนี่คุณรู้ป่ะฮะต้นอะไรต้นไม้ยังไงโอ้ก็รู้แล้วว่าต้นไม้โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมไปหักมาปักไว้ใหม่ไข่โอ้ดูที่เนี่ยกลุ่มงานเราเนี่ยต้นไม้จะไม่แล้วบอกว่านาเล็กไอ้เซียนต้นไม้เออก็เขาไม่ได้ปรึกษาผมเลยเนี่ยเซียนหรือเซียนเออโอ้เนี่ยป๋องดูอันนี้น่าจะเป็นต้นไอ้กันเกลานะกันเกลากันเกลาเด็กกันเกลาเด็กมาเจอแบบนี้โอ้โหสภาพดูที่นะนี่ฮะเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่น่ารอดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาปลูกให้ใหม่โอ้โหเสียชื่อนาเล็กหมดเลย FC นาเล็กดูไว้นะนี่กลุ่มงานเขาเลยนะกลุ่มงานของนาเล็กอ่ะโอ้นาเล็กปาดทางด้านต้นไม้เนี่ยโอ้ยผมไม่รู้เรื่องใบด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มงานผู้มุ่งมั่นชาของโอ้ไม่ดูแล้วพอแล้วพอแล้วนี่อย่าไปเปรียบเทียบครับพิจารณาผมไม่ได้ว่าผมไปปาดต้นไม้นะผมเบ็ดเตล็ดทุกวันผมก็มั่วๆไปเลยเอ้ยคุณปาดต้นไม้ไม่รู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ทางเดียวเลยอ่ะต้นไม้โอ้คุณโอ้นี่คุณมาประจานผมแน่เนี่ยไม่ได้ประจานแต่บอกเอ็มซีโอ้พี่น้องอันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้มาปลูกด้วยเดินผ่านทุกวันเนี่ยกลุ่มงานไหนอะพอโถไปดิกไอ้พวกกระดูกข้างราขาหักเนี่ยถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าใส่มาปลูกผมก็จะมาใส่เฟือกให้คุณเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูกลุ่มงานพวกบัญชาโอ้โหพอแล้วพอแล้วไม่ดูไปดูอย่างอื่นดีกว่าเปรียบเทียบไม่เอาไปดูอย่างอื่นดีกว่าดูอะไรนี่วันนี้มาเห็นในเกาะพระธุดงค์ที่เราเดินข้ามไปก่อนเรามาเดินข้ามกันตรงนี้เนี่ยเราใครผมกับคุณนี่แหละเนี่ยคุณมากับใครคุณยอมรับความเป็นจริงไหมจ๊ะเฮ้ยใช่นะผมมีคลิปถล่มทุกเมื่อนะมันพร้อมสไลด์ลงแล้วดินเป็นดินทรายด้วยแต่ผมน่ะไม่นี่แหละแต่ว่าคุณน่ะสิดูนั่นสะพานก็สะแพนดูที่เราเคยเดินข้ามอ่ะเป็นไงแล้วมันอยู่ต่ำขนาดนั้นน่ะเพราะอะไรได้มั้ยเดินได้อยู่มั้ยโอ้เดินได้แต่ว่าอาจจะล่วงลงไหลไปกับน้ำอ่ะโอ้แล้วแม่งหักไม่หักเปล่าแถมหักมาขวางทางน้ำอีกนั่นแหละกลายเป็นที่สะสมพวกหญ้าเลยน่ะเดินไม่สะดวกสิฮะน้ำเดินถ้าน้ำเดินก็นั่นแหละไปแผนกไอ้สูตินารีอ่ะนี่พูดถึงน้ำเนี่ยเดินทางไปไม่สะดวกไงอ๋อมีหน้าแหละกลุ่มงานคุณหนึ่งได้ต้นขนาดนั้น ใครมาแกล้งอ่ะโอ้ยกลุ่มงานผมเอาต้นไม้อย่างนี้ให้ปลูกเดี๋ยวไปดูกลุ่มงานผู้บังคับบัญชาโน่นไหนไปไม้ของคุณโอ้โหกลุ่มงานสนับสนุนสายเพศหนึ่งโอ้โหก็ดูที่มาปลูกกันไว้น่ะไอ้ใช้ไม้ก็ไม้สักอะมันก็เหมาะสำหรับไอ้ดินแข็งๆดินแห้งๆแบบนี้เอาแล้วเอากันเกามาให้กลุ่มงานเอาโถปลูกไม่พูดไม่เอาให้ดูกลุ่มงานไหนพี่กลุ่มงานไหนโอ้ยแล้วโอ้ยนี่ก็ยังไม่เอ้ยนี่ยังมีก็ยังมีใบอยู่แล้วงานฉุกเฉินเขาก็ยังมีอยู่เราจะไปว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ
ได้ผมไม่ได้ว่าบอกว่ามันยังมีอยู่นี่ฮะก็ที่เราปลูกต้นไม้กันมี 3-4 ใบก็ต้นมันเล็กอ่ะเนาะมันก็ต้องใช้เวลาก็น่ะมี 3-4 ใบเนี่ยที่เขาปลูกต้นไม้กันเนี่ยกำลังนะขึ้นกันทุกต้นนะนะเนี่ยอีกไม่นานประมาณ 4-5 ปีก็จะเห็นตรงนี้เป็นป่าใครที่จะปลูกสวนป่าก็ต้องดูแลแบบนี้นะสำคัญคือเรื่องของน้ำนะถ้าเราดูแลเรื่องน้ำด้วยนะก็โอเคนะก็เจริญเติบโตดีโหคุณนี่ไม้มันจะโตคุณไปเนี่ยเฮียป๋องดูแลอย่างกับลูกเลยนะเดี๋ยวต้องคุยหน่อยคุยหน่อยไปดูที่ของคุณเนี่ยกลุ่มสายแพทย์หนึ่งที่ปลูกกันเกาสิไหนเนี่ยคุณจะคุยนั่นเหรอไหนไหนต้นไม้สวยไหมนี่แบกให้ดูเลยครับท่านอ่ะไหนโอ้โหโอ้โหมีหลายใบใช่ไหมต้นใหญ่ด้วยโอ้โหต้นใหญ่ซะด้วยใหญ่มากดูอ้าวไหนไหนดูโอ้โหกลุ่มงานสายแพทย์หนึ่งนี่คุณแอบมารถคนเดียวปะเนี่ยดูแหมดูดิขนาดทำดียังไม่ได้ดีดิปาดติดโหคุณเนี่ยดูดิเนี่ยล่มให้อีกกลางล่มให้อีกแม่ดีจริงๆเลยพอแล้วอย่าไปยุ่งกับกลุ่มงานเขาเลยทรัพยากรบุคคลอ๋อแล้วเป็นไงต้นไม้สวยสวยใบต้นใหญ่เฮ้ยโอ้โหใบสีทองต้นเจ้าสีทองเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นไม่ใช่ทองธรรมดาทองแดงด้วยนะโอเคอาจจะรอดตอนนี้มันเจอแดดนะนี่ดูเฮียป๋องเขาใช้ได้เลยนะเนี่ยสมกับเป็นคนที่รักต้นไม้จริงๆอย่าพูดแต่คำว่ารักต้องปฏิบัติด้วยมันสำคัญอยู่ที่แนวทางการปฏิบัติให้รักยังไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เริ่มกับการกระทำนะไม่เริ่มลงมือปลูกแล้วคุณไม่ได้มาดูแลไม่ได้ปลูกจากความรักมันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเห็นเขาปลูกกูก็ปลูกเห็นเขาปลูกเราก็ปลูกอยากปลูกก็ปลูกมั่งอะไรเงี้ยเป็นกระแสก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดปลูกแล้วเราใส่ใจแล้วมันไม่เจริญเติบโตเดี๋ยวเราเข้าไปว่าใครทีใช่ไหมใช่เล็กรู้แล้วแล้วไปดูกลุ่มงานตัวเองนะโอ้ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่าไอ้มีปลูกต้นไม้กับเขาด้วยโอ้ผมอายเขาจริงเลยปาดต้นไม้พอโถไปดิกแล้วดูกลุ่มงานเฮียป๋องก็เป็นไงโอ้ก็คุณมีประสบการณ์ไม่ใช่เขาเรียกผมอ่ะเอาใจใส่กับใส่ใจไม่เหมือนกันนะต้องแยกกันให้เข้าใจก่อนเอาใจใส่ก็คือหมั่นมาดูแลพรวนดินรดน้ำคุณถ้าใส่ใจเนี่ยคุณจะยิ่งกว่านั้นไปอีกโอ้โหคุณจะต้องมาดูว่าดินเป็นดินแบบไหนต้นไม้อะไรจะปลูกก็ได้ดินประเภทนี้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องทำใช่ไหมนาเล็กใช่นาเล็กรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยก็รู้เรื่องของการปลูกต้นไม้การที่จะปลูกต้นไม้ก็เหมาะสมกับดินเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมแล้วก็การรดน้ำการให้น้ำต้องให้ยังไงให้ปุ๋ยยังไงมันใช่ผมพูดถึงเรื่องการใส่ใจกับการเอาใจใส่ก็นั่นแหละก็ใส่ใจนั่นแหละมันต้องสองอย่างรวมกันนะแล้วมันจะไปของมันได้แล้วถ้าเกิดเป็นดงกันเกาขึ้นมาเนี่ยหอมหึ่งเลยนะโอ้โหไม่แก่ก็จะหอมอะไรหอมหึ่งมันหึ่งเนี่ยมันเหม็นนะหอมกรุ่นเหม็นฉุยอะไรยังไงคุณโอ้มั่วจริงหอมหึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะพี่หน่อยหอมอะไร
หอมฉุยเหรอโอ้คุณเนี่ยเหม็นฉุยคุณแล้วเหม็นล่ะฮะเหม็นหึงเหม็นหึงมันก็จะไปเข้าทางนั้นนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าปลาไทยคุณใช้ให้ถูกนะถูกถูกผมใช้ถูกอยู่แล้วคนเรามันต้องหูแม่งมีกี่โมงอันนี้มืดเร็วนะเนี่ยเราเดินมาไม่ถึงเลยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็จะเป็นงี้แหละหน้าหนาวเนี่ยนะที่ว่าปากแตกนะไม่เกี่ยวเมียเตะนะไม่เกี่ยวเนี่ยนั่นเลยก็ปากเริ่มแห้งแล้วเนี่ยก็ที่มาดูเนี่ยเอาสนุกสนานนะไม่ได้ว่าใครแล้วเราก็มีหน่วยที่เขาดูแลอยู่ไอ้คนมาปลูกก็มีหน้าที่มาปลูกหน่วยที่เขามาขุดมาดูแลมาอะไรเขาก็มีหน่วยที่รับผิดชอบเขาอยู่เราไม่ได้ว่าใครนะอันนี้เราก็มาเขาเรียกอะไรก็มาเลาะชมเยี่ยมชมว่ามันความคืบหน้าเป็นยังไงของใครเป็นยังไงบ้างอัปเดตแล้วคุณมาอัปเดตกองผมเนี่ยโหต้นสัตว์ใช่ผมเห็นคุณอยู่ไงผมไม่ได้พูดอะไรแล้วว่าต้นไม้กองคุณตายไม่ตายแล้วมาเทียบกับต้นไม้กองผมโอ้โหมันงามสง่าผมไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะโอ้ไม่เคยพูดอย่างนี้คุณดูคนนิสัยอย่างผมไม่เคยพูดอย่างนี้อยู่แล้วดูปากดูตาเนี่ยก็น่าเชื่อถือจริงๆโอ้ยไม่เอาแล้วไปเอาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย